ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทักโปนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่ร้าน Refinement ซึ่งร้านแห่งนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นร้านเป็นตัวแบบ Sartorial แล้วกันและซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านใหม่ด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วพอสมควรเพราะว่าร้าน Refinement เนี่ยได้รับชื่อเสียงค่อนข้างเร็วพอสมควรเพราะได้ตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเองที่นำเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเด็ดทุกตัวส่วนในร้านเนี่ยจะมีเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปดูแล้วกันโอเคครับเพื่อนๆก็มาถึงแบรนด์แรกเลยแล้วกันซึ่งก็คือแบรนด์ Prabhut นะฮะก็เป็นแบรนด์มาจากฝรั่งเศสรองเท้าเนี่ยโอเคมันอาจจะมันดูแบบลุยๆเวอร์แวร์หน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปมิกซ์แอนด์แมทให้เป็นแบบการตัวสายซาเรียลก็ได้แบรนด์ Prabhut เนี่ยมันได้รับความนิยมอย่างสูงนะจากคนญี่ปุ่นแล้วกันก็ได้จะมีหลายรุ่นให้เลือกดูแต่ถ้าเป็นส่วนตัวถ้าผมชอบนะผมจะชอบผู้บนสุดรุ่นแชมบองเพราะว่ามันสามารถใส่ไปกับอะไรก็ได้จะออกไปเที่ยวก็ได้หรือใส่ไปทำงานออฟฟิศอะไรก็ได้ก็ยังดูแบบสุภาพอยู่ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรเหมือนกันโอเคครับมาต่อที่แบรนด์ต่อไปนะฮะที่ชื่อว่า CLB ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละแล้วก็ค่อนข้างน่าจะรู้จักกับมันได้พอสมควรเพราะว่าก็มีรุ่นพี่ผมเป็นยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนึกกันชื่อพี่เป้ Sensory Corset นะฮะก็ได้ทำฟูลรีวิวกับแบรนด์นี้เอาไว้ละบอกไว้ก่อนว่าแบรนด์นี้เนี่ยสนนราคาของเขาเนี่ยมันคุ้มมากๆโอเคราคามัน 17,500 บาทแต่ถ้าคุณดูควอลิตี้ของมันแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าแบบราคาอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยมันสามารถอัพราคาไปถึง 30,000 เลยก็ได้ถ้าเขาให้มาราคาขนาดนี้เป็นใครก็ไม่ควรจะพลาดถ้าโดยส่วนตัวผมชอบนะผมจะชอบเป็นตัวนี้แหละตัวเมื่อกี้ถ้าตัวนี้เป็นมิวเซียมคราฟก็ดูจากสีก็ได้ให้เพื่อนๆดูสีก่อนแล้วก็ต่อไปถ้าผมจะเลือกแต่งตัวให้มันดูแบบฟอร์มอลมากขึ้นก็ผมจะเลือกเป็นคู่นี้เป็นสีดำก็คือเป็นทรงออฟฟอร์ดนะฮะก็ลองดูกันให้เพื่อนๆมาดูทีละคู่เลยก็ได้ก็มาต่อกันที่แบรนด์ต่อไปนะครับซึ่งก็คือแบรนด์เบอร์วิกนะฮะ1707ก็ต้องบอกว่าเบอร์วิกเนี่ยเป็นแบรนด์รองเท้าจากสเปนซึ่งทำราคาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยโอเคปัญหารองเท้าคุณภาพดีที่ราคาต่ำกว่าหมื่นเนี่ยผมบอกตัวว่ามันก็หาได้ยากเทียบกับราคาเนี่ยมันแล้วมันคุ้มจริงๆให้เพื่อนๆมาดูตัวนี้เป็นตัวเหมือนซิกเนเจอร์ของเขาแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าซึ่งจะเป็นรุ่นเพนนีโลเฟอร์แต่ทีเนี้ยอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าโอเคพอมาดูใกล้ๆจะเห็นคำว่า Berwick for Refinement ซึ่งก็หมายความว่า The Berwick เนี่ยทำพิเศษมาให้เฉพาะร้าน Refinement แห่งนี้เลยทีเดียวพอเป็น Exclusive for Refinement แล้วเนี่ยจุดโดดเด่นมันก็คือมันทำให้เราเหมือนมันใส่สบายมากขึ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็น Goodyear Well ซึ่งเพื่อนๆรู้จักกันดีอยู่แล้วครับก็จะเป็นไส้แบบนี้โอเคเท่าที่เห็นมันก็จะมีทั้งdouble mount strap นะฮะก็ราคา 9,500 อย่างที่บอกว่าราคามันไม่ถึงหมื่นผมว่ามันคุ้มมากๆจริงๆกับคุณภาพที่คุณจะได้อันนี้ก็จะเป็น Chelsea boot ซึ่งก็เป็นรองเท้าแบบคู่โปรดของผมเหมือนกันก็ใส่ไปค่อนข้างบ่อยมันใส่คู่ทั้งกางเกงยีนหรือว่าใส่กางเกงสลักอะไรมันก็เข้าไปหมดมันทำให้ดูเท่ขึ้นแต่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็จะเป็นทรง Belgian shoe ซะกันให้ดูจากสีนี่สีเป็น dark brown นะก็เป็นสีดังของเขาซึ่งใส่สบายแน่นอนดูก็รู้แล้วแค่จับดูก็รู้แล้วราคาอยู่ที่ 6,900 เองซึ่งถือว่ามันถูกมากจริงๆถ้าเทียบกับคุณภาพที่คุณได้นะก็อย่าลืมฮะก็เบอร์วิกถ้าใครมีโอกาสมีมาที่ Refinement ก็ผมว่าอยากให้ลองทุกคนลองดูแล้วกันเพราะว่าเขาทำ Exclusive for Refinement จริงๆซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ Refinement เจ้าแรกที่นำเข้ามาแล้วก็เขาทำพิเศษเพื่อ Refinement จริงๆแต่เท่าที่เพื่อนๆเห็นอ่ะลองดูได้เลยจากข้างบนนี้แพนกล้องขึ้นไปดูบอกได้เลยว่า Refinement เป็นเจ้าเดียวของกรุงเทพที่มีทั้งทรงและไซส์ที่เยอะมากๆคุณมาเถอะแล้วคุณก็เลือกเอาเองว่าคุณอยากได้แบบไหนเพราะเขามีให้คุณแน่นอนก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูฮะสำหรับ Berwick for Refinement โอเคครับเพื่อนๆก็มาถึงอีกยี่ห้อนึงแล้วกันซึ่งยี่ห้อนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าความสวยงามของมันชื่อเสียงของมันราคาที่ค่อนข้างสูงผมเรียกว่ามันเป็นตัวจบแล้วกันของคนที่คนเล่นสายรองเท้าสายนี้นะสายทาวเทอร์เรลเนี่ยซึ่งก็คือ Edward Greenจากด้านบนโอเคผมพามาดูก่อนไม่ได้เป็นรุ่นเบลกาเวียก็เป็นรุ่นดังเลยซึ่งลักษณะเด่นของเขาเนี่ยโอเคถ้าจะเห็นด้านข้างนะครับเป็นรอยเหมือนรอยถักนี่ใช่ไหมซึ่งเขาก็ใช้มือเย็บเนาะและตรงเนี้ยจะเป็นจุดเด่นของรองเท้าเขาสนนราคาอยู่ที่49,000ครับเบา
มาถึงรุ่นต่อไปนะฮะของ Evergreen ก็จะเป็นรุ่นของ Piccadilly ซึ่งก็คือจุดเด่นของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนก็คือเป็นรอบข้างเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของ Evergreen ถ้าใครหลายๆคนได้ศึกษาก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นรุ่น Dover ซึ่งก็น่าจะเป็นราคาที่สูงที่สุดในนี้แล้วแหละสนนราคาอยู่ที่ 58,000 นะครับทำไมราคามันถึงสูงใช่ไหมเพราะว่าไอ้ชั่วโมงการทำของรองเท้าของเขาเนี่ยโอเคมันค่อนข้างสูงด้วยแล้วเขาใช้งานฝีมือของเขาหลายชั่วโมงแล้วกันมันทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันถึงมีคุณภาพที่มันดีแล้วก็มาดูตรงนี้ใกล้ๆก็คือจะมีเห็นรอยสเก็ตเย็บตรงนี้นะฮะข้างๆแล้วรวมถึงตรงหัวตรงกลางด้วยก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองมาดูเองดีกว่าได้เห็นกับตาเองตัวเองดีกว่าได้ลองสวมใส่แล้วกันแล้วก็มาต่อกันที่นี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยคุณต่อคุณต่อก็บอกว่าEvergreen เนี่ยเขาอาจจะดูเป็นรองเท้าที่ดูทรงค่อนข้างแข็งเขาเลยทำรุ่นที่เป็นโอเคเป็นหนังกลับซึ่งแบบนิ่มมากๆผมลองจับแล้วเนี่ยจับอยู่เนี่ยนิ่มจริงๆถ้าจะพูดถึงความนิ่มผมคิดว่าในส่วนตัวของผมนะคิดว่ามันนุ่มกว่าบรอนซ์อย่างลังเงอร์อีกด้วยซ้ำแล้วก็สีเนี้ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยสีมันสวยจริงๆซึ่งก็คือสีเพเปอร์บราวน์นะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูว่าอยากให้ดูใกล้ๆแล้วก็กับราคานี่ผมว่าราคาเป็นราคาที่โอเคมันราคาดีอะราคาน่ารักก็อยู่ที่ 24,000 ซึ่งผมว่าระดับ Evergreen แล้วมาทำรองเท้าคุณภาพดีแบบนี้ 24,000 ก็เป็นตัวเลือกที่ผมว่าก็น่าซื้อถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะซื้อเหมือนกันครับผมก็มาถึงรองเท้าแบรนด์สุดท้ายของร้าน Refinement นะที่ผมอยากให้เพื่อนได้รู้จักซึ่งก็คือแบรนด์ Joseph Chenier & Sons ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแก่พอสมควรเลยแหละของอังกฤษซึ่งถ้าใครเนี่ยกำลังมองหารองเท้าที่เป็นอังกฤษแท้ๆถ้าอาจจะไม่ใช่ Evergreen Joseph & Chenier & Sons เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากแนะนำให้เพื่อนได้รู้จักซึ่งก็เป็นตัวดังของจาง Joseph & Chenier & Sons นะฮะก็เป็นรุ่นนี้ชื่อรุ่น Alfred นะครับก็ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นลาสที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นลาสที่มันค่อนข้างเก่าแก่มากๆของอังกฤษแล้วกันถ้าใครสนใจรองเท้าไฮควอลิตี้กับด้วยแบบราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมก็อยากให้มาลองเลือก Joseph Chenier & Sons เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันครับผมโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้ได้คุยคุณต่อเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะเป็นหลังปีใหม่ซึ่งก็คือปี65เนาะก็จะมีแบรนด์บริวองอย่างลังเงอร์เข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของผมเหมือนกันผมก็มีอยู่หลายคู่นะทางร้านไฟเมนก็บอกมาว่าเขาก็จะนำเข้ามามีค่อนข้างหลายรุ่นพอสมควรซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีของผู้บริโภคที่สามารถจะได้เลือกหลายรุ่นได้ว่าเราชอบรุ่นไหนแบบไหนและกันก็อยากให้เพื่อนรอติดตามดูว่าทางไฟเมนเนี่ยจะนำตัวรุ่นไหนเข้ามาบ้างสำหรับบริวองอย่างลังเงอร์ครับผมโอเคครับเพื่อนๆเรามาต่อกันที่ของอีกอย่างนึงในงานที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้จักของทางร้าน Refinement นะครับซึ่งก็คือเป็นกระเป๋าเป็นทรงแบบโฟลิโอแล้วกันเหมือนเอาไว้ใส่ iPhone iPad อะไรอย่างงี้ใส่เอกสารการทำงานซึ่งเป็นแบรนด์จาก Rutherford เป็นแบรนด์ดังชาวฝั่งอังกฤษเหมือนกันตัวรุ่นนี้เนี่ยชื่อว่ารุ่นว่า Vidlock ก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นซูมเข้ามาใกล้ๆเพื่อนๆก็จะเห็นว่าโอเคมันมีรอยเนาะคือหนังเนี่ยเพื่อนต้องบอกก่อนว่าหนังเรียกว่า Bridal ซึ่งก็คือเป็นหนังที่มีคุณภาพสูงแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยไอ้รอยขาวๆอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันเก่าหรือมันวินเทจหรืออะไรแต่เนี่ยมันเป็นการทำที่มันเกิดขึ้นมาจากการที่กระเป๋าเนี่ยมันได้รับการฟอกจนมันขึ้นลายมันเป็นแบบนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบแนวแบบคลาสสิกวินเทจหน่อยผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีของเพื่อนๆที่กำลังมองหากระเป๋าหนังคุณภาพดีจากอังกฤษนะครับก็อยากให้รับรูเทอร์ฟอร์ดไว้พิจารณาโอเคฮะก็มันถึงฝั่งนี้ก็เป็นรูเทอร์ฟอร์ดอีกเหมือนกันแต่รุ่นนี้จะไม่ใช่เป็นวิดล็อกก็จะเป็นแบบเปิดปิดแบบธรรมดานะฮะไม่มีล็อกอะไรหนังก็เหมือนเดิมก็เป็นหนังจากบรอดเดลซึ่งก็เป็นลายที่เขาทำให้มันดูแบบมันดูเซอร์มันดูวินเทจมันดูแบบขลังอะไรแบบนี้แต่ด้วยส่วนตัวผมชอบไปตัววินล้องมากกว่านะมันดูแบบมันคลาสสิกดีอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มาถึงด้านล่างอยากให้เพื่อนๆมาดูแวะมาชมเบอร์วิกนิดนึงแต่ทีนี้เป็นเบอร์วิกรุ่นเชลฟอร์ดแวนก็คือเป็นหนังม้าอันม้าครับผมซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วสนนราคาอยู่ที่ 21,000 ก็ถือว่าดีเลยสำหรับรองเท้าที่เป็นหนังเชลฟอร์ดแวนนะครับและที่สำคัญคือรองเท้ารุ่นนี้จากเบอร์วิกเนี่ยเป็นอะไลด้วยซึ่งมีความที่มันใส่แล้วมันสบายก็อยากให้ทุกคนได้มาลองดูว่าเป็นยังไงโอเคครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาถึงราวสุดท้ายของร้านแล้วก็เป็นราวที่สำคัญที่สุดด้วยซึ่งก็คือเป็นราวของพวกแจ็คเก็ตต่างๆต้องบอกเลยว่า Refinement เนี่ยเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เอาริงแจ็คเก็ตเข้ามาซึ่งริงแจ็คเก็ตเนี่ยชื่อเสียงทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเป็นแบรนด์ดังมากๆจากญี่ปุ่นเท่าที่ผมได้ดูมาแล้วเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับ2รุ่นนี้ก็คือเอาเป็นราวข้างล่างก่อนแล้วกันก็จะเป็นผ้าฮอปแซกนะฮะแต่เป็น VBC ซึ่งก็จะมีความใสที่มันสบายตัวของผมเองแล้วเนี่ยก็ได้จัดไปละสีเขียวตัวนี้เหมือนกันซึ่งสนนรา
คาผ้า VPC ตัวนี้เนี่ยสนนราคาอยู่ที่ 23,000 ก็จะมาด้วยกัน3สีก็มีเขียว Navy แล้วก็เกรย์ครับผมมาดูข้างกันข้างบนด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้มันผ้าแบบเป็นผ้าบอลลูนมันเป็นผ้าที่เหมาะสำหรับภูมิอากาศที่มันร้อนเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วคือบางเบาใส่สบายก็จะมาด้วยกันก็มีสีเทานะฮะสีดำ Navy น้ำตาลแล้วก็ตัวนี้เลยที่ผมอยากได้จริงๆแต่ว่ามันไม่มีไซส์อ่ะหมดเพราะว่าพวกแจ็คเก็ตจากเดินแจ็คเก็ตเนี่ยไปไวมากๆพอสมควรแล้วไซส์เนี่ยก็ไปไวเหมือนกันคือเรียกว่าอะไรอยากเป็นเจ้าของผมว่าแนะนำให้ควรรีบมาเลยเพราะว่าตอนนี้มันกำลังหมดไปเรื่อยๆแล้วแบรนด์นี้แล้วกันผมว่าหลายๆคนถ้าใครเนี่ยเล่นอินสตาแกรมและติดตามการแต่งตัวซาทูเรลเนี่ยผมว่าทุกคนนั้นมาจากชาร์ปาร์คเขาเป็นช่างตัดสูทนี่แหละชื่อดังจากเกาหลีใต้เขาเนี่ยมีแบรนด์ของเขาซึ่งเป็นดังมากๆในเกาหลีก็ถือว่าเป็นท็อปตัวท็อปๆเลยเหมือนกันชื่อว่าแบรนด์ B&T Taylorโอเคอยากให้เพื่อนๆได้ดูก่อนก็จะเป็นแจ็คเก็ตตัวผ้าน่าจะเป็นเชื่อว่าน่าจะเป็น Irish Linen ต้องบอกก่อนว่ายังมีโมเดลที่เข้ามายังไม่เยอะมากแต่ว่ากำลังทยอยตามมาภายในปีหน้าแน่นอนตัวต่อไปก็อยากจะให้ดูก็คือเป็นแบรนด์จาก Chad Prom ซึ่งก็ถือว่าเรียกว่าอะไรมันเป็นแบรนด์ลูกแล้วกันของ B&T Taylor อันนี้ก็จะเป็นเรนโค้ดนะครับเป็นแบรนด์ Chad Prom ซึ่งผมอยากให้เพื่อนๆน่ะได้ลองเข้าไปดูแล้วกันว่าความเจ๋งของแบรนด์เนี่ยมันเป็นยังไงก็ติดตามได้จาก Instagram ของเขาแล้วกันนะครับอย่างแบรนด์ B&T Taylor ซึ่งเป็นแบรนด์ดังจากเกาหลีที่แน่นอน Refinement นี่ก็ได้นำแต่แบรนด์ดังๆเข้ามาเนาะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองดูว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรลักษณะเด่นอะไรยังไงมีคุณสมบัติเป็นยังไงก็อยากให้ได้ลองใส่ดูก่อนนี่ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านนะหรือคุณต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณต่อนอกจากร้านวีไฟมาแล้วคุณต่อยังเป็นเจ้าของร้านรองเท้าชื่อเรสด้วยใช่ไหมฮะเป็นร้านซ่อมรองเท้าร้านซ่อมรองเท้าจากญี่ปุ่นจะอยู่ชั้น B1 นี่แหละครับที่เซ็นทรัลเอมบาซีครับก็ติดพงติดพื้นอะไรได้หมดใช่ครับครับผมก็คือทั้งซ่อมทั้งทำทุกอย่างได้เลยถ้ารองเท้ามีปัญหาก็ไปที่เรสได้เรามาพูดถึงร้านวีไฟมาเนี่ยกับคุณต่อจริงๆแล้วเป็นร้านซาทูเรลที่เรียกว่าไหนเนาะเป็นวงการมันค่อนข้างแคบเหมือนกันเนาะวงการนี้คุณต่ออยู่ดีเริ่มเปิดร้านนี้ได้ยังไงก็จริงๆมันเกิดจากความชอบก่อนนะครับใช่แล้วเราก็เริ่มได้ทำอะไรเกี่ยวกับรองเท้ามากขึ้นแบบเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของซ่อมเนี่ยเราก็โอเครู้สึกว่ามันยังมี potential ที่อยากจะนำสินค้าประเภทรองเท้าแบรนด์ต่างๆมาให้คนไทยได้เลือกซื้อมากขึ้นด้วยครับครับผมแล้วคุณต่อมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมไหมว่าแบบอยากให้มาดูสินค้าตัวไหนที่แบบpower หรือ percent เลยจริงๆคือด้วยที่ว่าที่ร้านนะครับแบบเรื่อง product ก็จะค่อนข้างมีหลายราคา มีตั้งแต่แบบตัวเริ่มต้นตัวกลางแล้วก็สูงครับจริงๆก็ใครที่สนใจสามารถเข้ามาดูได้หมดเลยนะครับจริงๆร้านเราเบสเป็นร้านรองเท้ามากกว่าแต่ว่าเรื่องของพวกเสื้อผ้าจริงๆเราก็กำลังพัฒนาหรือ develop ครับผมแล้วก็ที่รู้กันมีอย่างที่กล่าวไปก็ที่นี่ก็เป็นที่แรกนะฮะที่นำเข้า B&T Taylor แล้วก็ Lin Jacket เข้ามาซึ่งก็เป็นแบรนด์ดังจาก2ประเทศเลยทั้งเกาหลีใต้และญี่ปุ่นคุณต่อรบกวนฝากนิดนึงสำหรับร้านที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ๋อครับร้านอยู่ที่ Central Embassy นะครับชั้น2ครับผมครับเปิดทำการทุกวันนะครับ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับผมโอเคครับงั้นก็ขอบคุณมากครับคุณต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเท่านี้ก็น่าจะพอปากหอมคอแล้วที่เหลือก็อยากให้มาดูกันเองแล้วกันใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ช่องช้าประหลก็ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ